แน่นอนวันนี้ต้องฟินแบบจิ้นแบบเวอร์เลยนะฮะตามคอนเซ็ปต์ของรายการนะฮะขอต้อนรับบุญเปรสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ทำอะไรฮะเมนูอะไรฮะส้มตำทอดครับผมส้มตำทอดคือช่วยกันใช่คือฝั่งผมจะทำพวกเส้นมะละกอแล้วก็หมูยอฝั่งเป็นจะทำน้ำยำไอ้ตรงทอดไม่เท่าไหร่ไอ้น้ำยำนะน่าจะกลัวอยู่กระหล่ำกระหล่ำแบบหั่นฝอยเลยนะนี่เป็นฉันกลัวมือเธอเก็บนิ้วไว้เก็บนิ้วไว้เก็บนิ้วไว้หมูยอเราก็ต้องลวกก่อนใช่ต้องลวกก่อนดูดีนะว่าไม่ได้สวยนะคะน้ำยำไม่ใช่ง่ายนะจริงๆทอดยังยากใช่แล้วให้เป็นทำน้ำยำแบบพี่กลัวให้มันถูกปากด้วยนะเป็นนี่เป็นงานลีลาได้อยู่นะเป็นไปว่างๆเราไปทานข้าวบ้านบุญบุญกันได้ครับได้ครับผมได้ฮะเป็นทำไมใส่น้ำปลาเยอะขนาดนั้นเป็นเก็บไตไว้ก่อนนะไตไม่เอาเลยลูกไม่ต้องนะคะเครียดแล้วตอนนี้เครียดแล้วมะนาวหั่นด้านต้องบีบเลยต้องโดนแล้วนี่จะบีบยังไงลูกแล้วใส่ไว้สวยๆได้พูดถึงมุมน่ารักน่ารักแต่ละคนหน่อยครับผมที่มีต่อกันคงเป็นเรื่องที่เขาฟังแบบมีอะไรที่เราแบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาจะฟังแล้วก็พร้อมปรับตัวตลอดก็คือรับฟังใช่ครับเป็นคนที่ปรับตัวไม่ใช่เอามุมด้านเดียวเป็นคนที่ปรับตัวได้ปรับตัวครับผมปรับตัวยังไงสิปรับตัวให้ดีขึ้นปรับตัวให้ดีขึ้นปรับสีอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเหมือนกับว่าสมมติเรามีเรื่องไม่พอใจอะไรเงี้ยคือเขาไม่ใช่แบบว่าเขาจะถูกสบายฝ่ายเดียวเขาถ้าเขาผิดเขาก็ยอมก็คือรับฟังรู้ตัวว่าเฮ้ยเราถูกหรือเราผิดใช่นี่มุมน่ารักของเรามุมน่ารักของเฟรมบ้างเขาจะเป็นคนที่ก็เหมือนการรับฟังเราเหมือนกันอย่างแล้วบางสิ่งบางอย่างเขาก็จะเสียสละให้เราก่อนทั้งที่เราเป็นพี่นะเขาเป็นน้องใช่คือเขาจะถามตลอดว่าอย่างเสื้อผ้าบางอันแบบเขาจะมาคู่อยู่แล้วก็จะแบบบางทีสไตล์นี้ก็ไม่ได้บอกว่าคนต้องใส่อะไรอะไรแค่เตรียมมาให้เขาจะถามกันว่าอยากใส่อันนี้ไหมให้ใส่เลยเขาจะให้เราก่อนอะไรอย่างงี้ใช่น่ารักจริงๆเขาเป็นคนน่ารักน่าเรารักไหมทำไมชื่อร้านปลาร้าแล็บคือจริงๆแล้วครับตอนที่เราเริ่มทำตัวปลาร้าแล็บขึ้นมาเนี่ยก็คือด้วยปัญหาของคนกินปลาก่อนก็คือบางทีมันกลิ่นมันแรงเกินไปหรือว่ารสชาติมันไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยพยายามที่จะเอาปลาเนี่ยมาทำให้มันเป็นรสชาติที่ใครก็สามารถแซ่บได้ก็คือต้องเอาปลาเนี่ยมาเข้าแลบก่อนใช่ครับมีการวิเคราะห์คิดสูตรนู่นนี่นั่นเนี่ยสำหรับคนที่ยังบุญนะแค่ไม่ชอบกินปลาเดี๋ยวมันจะลองชิมดูว่าจะเป็นยังไงอ่ะบุญเปรมคนละคำดูซิแล้วก็คอมเมนต์หน่อยว่าเป็นยังไงรสชาติปลาส่วนเปรมไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะโอ้ยผมสายปลาถึงกันถึงไหนถึงกันปลาเนี่ยอร่อยเลยครับคือนี่สายปลานี่ใส่ปลาสายปลาพูดมาคืออย่างแรกคือที่กินเข้าไปมีกลิ่นพริกแกงก่อนแล้วก็มีกลิ่นปลาที่แบบเป็นออริจินอลอ่ะคือมันเด่นขึ้นมาแบบแพงพอกับกลิ่นพริกแกงคือกลิ่นของปลาที่มันหอมแต่บุ่นไม่รู้สึกเหม็นไม่เหม็นใช่ไม่เหม็นเลยอร่อยมากนี่ถ้ากินอ่ะข้าวสวยร้อนๆที่สุดอะไรอย่างงี้พระเอกนายเอกวันนี้ให้สลับบ้างให้เราเป็นพระเอกผมถนัดเลยนายเอกโอ้ยคุณถนัดขยับเชื่อเล็กน้อยขยอมเขาหน่อยยอมเขาหน่อยแบบเป็นพระเอกมานานแล้วเขาแบบงงแงอยากเป็นพระเอกบ้างไม่ได้งงแงเลยงงแงไปงงแงแบบนี้พร้อมแล้วแอคชั่นกินอีกแล้วก็ถ้ามันไม่กินแล้วมันโง่อ่ะจำข้อสอบไม่ได้อ่ะถ้าโง่นั่งอ่ะเดี๋ยวกูติวให้อย่างตีอย่างเฮียนี่มันจะติวให้ว่าแต่เฮียคิดค่าติวเท่าไหร่อ่ะโง่มากเลยโง่มากเลยไม่ยอมให้กันเลยอ่ะเอาใหม่เป็นนายเอกคนสูงอ่ะได้เลยค่ะอุ้ยยากเลย